หาเลยโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวหัวเว่ย Y5 Palm กันนะครับตัวนี้เป็นหัวเว่ย Y5 Palm 2018นะครับตัวนี้สเปคก็กล้องหน้า5นะครับกล้องหลัง13ล้านจอ 5.45 นิ้วนะ CPU 1.5 นะครับ Android 8 RAM 2ความจำ16แล้วก็แบตเตอรี่3020นะครับ3020 mAh นะครับหรือ mega amp ก็นะครับถามว่าสเปคโอเคไหมก็ความจำ RAM 2ความจำ16เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในกลางๆนะครับก็เล่นเกมได้นะครับแทบเกือบทุกเกมแหละนะครับแต่ว่าในปัจจุบันมือถือถ้ามันอย่างต่ำเนี่ยตอนนี้แอปพลิเคชันที่ทำออกมาก็ถือว่าสเปคสูงนะถ้าจะให้ดีก็ RAM สัก3ขึ้นจะดีนะครับแต่ตอนนี้แรม2ความจำ16ก็ถือว่ายังพอได้นะครับจะอยู่ในระดับกลางถึงเป็นกลางไปทางด้านต่ำนิดนึงอาทิตย์เรามาดูรีวิวครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะแกะกล่องอันบ็อกกันนะครับตอนนี้ยังไม่ได้แกะมานะครับยังซีนอยู่เลยนะครับตอนนี้สั่งมาในจาก Shopee นะครับเจ้าของเครื่องสั่งมาจาก Shopee พอดีเขาจัดโปรนะครับปกติราคาเนี่ยถ้าดูปกติก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทนะตัวนี้มาได้มาอยู่ในราคาครึ่งนึงนะครับประมาณสัก 1,000 กว่า 1,900 นี่แหละได้ยินว่าประมาณ 1,900 กว่านิดๆนะครับทีนี้มาแจกกล่องดูครับตัวนี้กล่องนะครับทีนี้มาดูตัวเครื่องครับตัวเครื่องที่ได้มาตัวนี้เป็นเครื่องสีดำนะครับติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะฟิล์มแต่เป็นฟิล์มธรรมดานะครับฟิล์มกันลายนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องอีกรอบนึงนะครับทีนี้สิ่งที่ได้มามีอะไรบ้างมาดูกันนะครับสิ่งที่ได้มาตัวนี้เป็นตัวติดหน้าจอนะปกติจะติดอยู่แบบนี้นะครับแต่นี้เขาไม่ได้ติดมาแล้วก็ในกล่องมีอะไรอีกตัวนี้เป็นเข็มจิ้มซิมนะที่ได้มานะครับเข็มจิ้มซิมส่วนตัวนี้เป็นเชสใสครับเชสใสก็โอเคครับก็สวยงามอยู่เดี๋ยวลองใส่เชสเลยเข้าไปนะครับในกล่องมีอะไรอีกตัวนี้เป็นคู่มือนะครับคู่มือเป็นคู่มือภาษามีทั้ง3ภาษานะครับภาษาไทยอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับโมเว่ยนี่เป็นมือถือจีนนะครับมือถือจีนตอนนี้ก็เป็นกำลังเป็นข่าวดังเลยนะครับจังดังนั้นปกติมัน 3,000 กว่าตอนนี้เขาจัดโปรมันก็เลยลดราคานะครับเพราะว่าตอนนี้มันกำลังฮิตฮอตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงข้างในมีอะไรบ้างมีปลั๊กนะครับตอนนี้เป็นปลั๊กโมเว่ยนะครับโลโก้โมเว่ยเลยนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับของ Huawei ก็เป็นมาตรฐานนะครับมาตรฐานแล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จหูฟังมีไหมเดี๋ยวเราดูข้างในหน่อยมีหูฟังด้วยนะครับมีหูฟังมาด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสมัยนี้มือถือหลายรุ่นนะไม่มีหูฟังมานะครับแต่ตัวนี้มีหูฟังมาด้วยนะครับโอเคหมดแล้วนะครับในกล่องทีนี้เราจะมาดูที่เครื่องทีนี้เดี๋ยวขอเปิดเครื่องเลยเราจะเซตค่ากันนะครับเปิดขึ้นมาก็เจอโลโก้ Huawei นะครับตัวนี้เครื่องใหม่เวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเข้าสู่หน้ายินดีต้อนรับนะครับเราต้องมาเซตค่าโอเคครับทีนี้มาดูการตั้งค่าครับการเซตค่าตัวนี้ขั้นแรกก็เลือกภาษากันนะครับ select language นะครับอันนี้เราก็เลือกภาษาของที่เราจะใช้งานนะครับอันนี้เราอยู่ไทยแล้วก็ตั้งเป็นภาษาไทยซะนะครับเดี๋ยวจะเอาภาษาลาวดีภาษาไทยนะครับโอเคไปไหนละ
ักครู่ภาษาไทยหลังจากเลือกเสร็จนะครับก็กดถัดไปเลยทีนี้เขาต้องการให้เสร็จซิมการ์ดเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนนะครับตัวนี้เป็นเงื่อนไขนะครับตัวนี้เราต้องยอมรับนะถ้าเราไม่กดยอมรับไปต่อไม่ได้นะครับตัวนี้โอเคอันนี้ก็รายละเอียดนะครับถ้าเราอยากใช้โทรศัพท์ก็ต้องกดยอมรับรอสักครู่ครับตัวนี้ต่อมาเรามาดูครับอันนี้ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi เราสามารถกดข้ามได้นะครับกดข้ามไปก่อนกดข้ามไปก่อนอันนี้เขาก็บอกว่าเราต้องการคัดลอกข้อมูลจากมือถือเดิมไหมนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนเครื่องนะอันนี้เราจะตั้งค่าเป็นเครื่องใหม่เลยนะครับตั้งค่าเครื่องใหม่รอสักครู่ครับตอนนี้เดี๋ยวโอเคครับจากนั้นนะครับตอนนี้เขาให้เราตั้งค่าเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งเกี่ยวกับ GPS นะครับรายละเอียดของ Google นะตอนนี้ Huawei ยังใช้พวกแอปต่างๆของ Google ได้นะครับยังไม่ถูกบล็อกนะเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่เขาให้โอกาสนะครับก็คือการประสานงานกันพูดง่ายๆนะครับก็คือยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับถึงแม้จะมีปัญหาด้านเกี่ยวกับที่เราเป็นเห็นข่าวแหละนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังใช้งานได้มาดูต่อครับทีนี้เราก็กดยอมรับนะอันนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับ Google นะครับจากนั้นก็อันนี้ถ่ายโอนข้อมูลเลยไม่ถ่ายก็กดข้ามไปก่อนกดตกลงนะครับเราก็จะได้เครื่องใหม่นะครับอันนี้เขาบอกว่าการป้องกันมีการตั้งค่าปลดล็อกด้วยใบหน้าตัวนี้ปลดล็อกด้วยใบหน้าได้นะครับมือถือเครื่องนี้อันนี้เราจะกดข้ามไปก่อนเดี๋ยวให้เจ้าของเครื่องเขาไปทำการตั้งเองจากนั้นมือถือก็พร้อมใช้งานครับโอเคมาแล้วหน้าแรกตัวนี้ด้านหลังนะครับกล้องหลัง13ล้านนะมีแฟลชด้วยนะครับส่วนกล้องหน้าก็เป็นกล้อง5ล้านนะครับกล้อง5ล้านมีกล้องเดียวนะครับราคานี้ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะครับเครื่องก็เดี๋ยวเรามาดูสเปคข้างในครับเราจะเข้าตั้งค่าดูเพื่อดูข้างในนะครับเข้าที่เกี่ยวกับขอดูระบบหน่อยนะครับเข้าที่ระบบเกี่ยวกับโทรศัพท์ครับตัวนี้จะเป็นรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับ Huawei Y5 Palm 2018นะครับเวอร์ชัน Android 8.1.0 นะครับ CPU MT6739 ตัวนี้ CPU เนี่ยนะครับที่ผมดูรายละเอียดนะจะเป็น CPU MediaTek นะครับ Quad Core 1.5 นะตัวนี้ก็ถือว่า 1.5 นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับอยู่ในระดับกลางๆนะครับ CPU RAM 2 GB นะครับ RAM 2นะตัวนี้จะดีกว่า Huawei Y5 Lite นะครับ Lite เนี่ยมันแค่1นะแต่ตัวนี้เป็น Palm นะครับเป็น2มันอัปเกรดขึ้นมานะครับตัวนี้พื้นที่ภายในก็16 GB เลยนะครับแต่ว่าพื้นที่ว่างอยู่ที่9 GB แสดงว่ามันถูกใช้ไปแล้วประมาณสัก7 GB มั้งน่าประมาณเนี้ยนะครับตอนนี้เหลืออยู่9ประมาณเกือบ7 GB แหละนะครับความละเอียดก็ประมาณ 1,400x720 นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองกล้องกันสักนิดนึงนะครับกล้องสวยไหมโอเคอันนี้จะเป็นเซตค่ากล้องก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองซูมนะครับโอ้กล้องสวยมากนะครับตอนนี้กล้องหลัง13ล้านนะนะครับกล้องชัดเลยนะครับกล้องชัดมากนะครับส่วนกล้องหน้านี่เดี๋ยวลองดูคนถ่ายครับภาพเป็นไง อันนี้ให้ตากล้องนะครับกล้องหน้าตากล้องโอ้กล้องหน้าก็ถือว่าสวยนะครับชัดเลยนะครับกล้องหน้าก็ชัดมากทีเดียวนะครับกล้องหลังชัดมากเลยนะครับสวยสวยสวยโอเคครับรายละเอียดก็ประมาณเนี้ยนะครับก็เอามาฝากกันนะครับถ้าไหนสนใจที่จะใช้นะตอนนี้ไปดูนะครับตอนนี้เขากำลังจัดโปรนะราคาอยู่ที่1,900กว่าเท่านั้นเองนะครับก็เอามาฝากกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ